นางละเวงเมียคนสุดท้ายของพระอภัยมณีนะคะนางเป็นหญิงสาวที่สุนทรภู่ได้กล่าวไว้ว่าสวยสวยมากๆสุนทรภู่กล่าวถึงความงามของนางไว้มากที่สุดกว่าบรรดาสาวงามทุกคนของสุนทรภู่เลยนะคะนางละเวงมีเสน่ห์อันเย้ายวนนะคะหลังจากที่บิดาของแล้วก็พี่ชายของนางเนี่ยตายไปนะคะนางก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีหญิงแล้วก็วางแผนการที่จะล่อผู้ชายมาช่วยทำศึกกับพระไพมณีนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยคิดว่าถ้าจะยั่งยืนได้ก็คือต้องทำให้พระไพมณีตกหลุมรักตนนะคะก็เลยทำเสน่ห์ใส่พระไพมณีทำให้พระไพมณีเนี่ยได้นางเป็นเมียอีกคนนึงนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็สงครามเนี่ยเกิดสงครามนางสุวรรณมาลีนะคะมาลบกับนางละเวงเพื่อที่จะตามพระไพมณีคืนนะคะแล้วก็ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเพราะพระไพมณีเนี่ยไล่ให้นางกลับไปนะให้นางสุวรรณมาลีเนี่ยกลับไปเพราะว่าตอนนี้หลงเสน่ห์นางละเวงอยู่